เฉียดเฉียดไปหน่อยเห็นมีคนดูแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ MasterChef ดอนเมืองนะครับผมตอนนี้นะครับเป็นรอบไฟนอลนะครับจาก20คนนะครับเหลือเพียง1ท่านเท่านั้นนะครับเพราะว่าอีกคนหลายคนที่เหลือเนี่ยเขาไม่ว่างวันนี้นะครับก็เลยเป็นผู้เข้ารอบคนเดียวของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาในหัวข้อขนมหวานนะครับผมขนมชิ้นนี้ชื่อว่าน้ำลายไหลยูสุอะไรนะชีสพายยูสุชีสพายนะครับนี่เชฟเขายืนอยู่ข้างหลังนี้เลยนะครับผมอ่ะยูสุชีสพายนะครับอันนี้เป็นของยี่ห้อมียี่ห้อด้วยนะครับมีแบรนด์นะครับอีฟมีแนวนะครับเป็นของน้องแนวเหม่งน้อยนะครับแต่วันนี้เขามาในนามของเชฟนะครับเราจะเรียกเขาว่าเชฟดุกติกแล้วกันนะครับผมโอเคขนมชิ้นนี้เป็นแรงบันดาลใจมาจากอะไรบ้างครับเชฟครับก็คือส่วนตัวชอบยูสุก็เลยคิดค้นเมนูนี้ขึ้นมาเพราะว่าหลายคนอาจจะเคยกินเป็นเลมอนชีสพายใช่ไหมส่วนตัวเนี่ยคือชอบด้านล่างชอบตัวชีสกับตัวแฟกเกอร์แต่ด้านบนเนี่ยเพราะว่าชอบยูสุเป็นการส่วนตัวก็เลยคิดว่าลองเอามาประดิษฐ์ประดอยก็เลยกลายเป็นยูสุชีสพายนี่คุณคิดมาดีแล้วเหรอเนี่ยคุณแน่ใจนะว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันคู่ควรกับรายการ MasterChef ดอนเมืองของผม คุณคิดมาดีแล้วใช่ไหมคิดว่าดีแล้วโอเคงั้นผมจะชิมแล้วนะเราชิมไปหลายรอบแล้วเหอะผมจะชิมแล้วนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากสั่งนี่ต้องทำยังไงครับเชฟครับก็สั่งมาได้ค่ะในไลน์ของ Eat Me Now นะคะสามารถเข้าไปดูใน IG Now ได้ค่ะ Now tag IG ของ Eat Me Now เราตัดเลยได้ไหมตัดได้ตัดเลยเราขายกันยังไงครับเชฟครับ1กล่องประมาณ400กรัมนะคะขายอยู่ที่420บาทรับรองว่ากินวันเดียว420บาทใช่กินวัน2วันก็หมดแล้วเพราะว่าขนมเนี่ยมันอยู่ได้ดีมากที่สุดก็ไม่เกิน3วันเนาะนี่อยู่ได้3วันเหรอใช่ไม่เกินรอบนึงรับออเดอร์ได้ประมาณเท่าไหร่ครับได้จริงๆได้ถึง8กล่องก็เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วเชฟเหนื่อยแล้วเชฟทำคนเดียวเชฟหมดแรงเชฟทุกที่หมดแล้วโอเคนี่ให้ดูเท็กเจอร์ของขนมนะครับคงตัวแม่นะครับตกลงมาจากตึก3ชั้นเนี่ยแตกเละเทะเลยนะครับผมอะไรขนมไหมครับแล้วผมจะลองชิมแล้วนะคุณแน่ใจนะแน่ใจโอเคผมต้องมีวิธีการทานยังไงไหมครับไม่ก็จ้วงเลยกินได้เลยนะจ้วงเลยชั้นบนนี่เป็นอะไรมันมีทั้งหมด3ชั้นนะชั้นบนเป็นยูสุชั้นที่2เป็นยูสุเคิร์ดชั้นที่2เป็นชีสพายครับเอ้ยชั้นที่2เป็นชีสแหละชั้นที่3ก็เป็นแครกเกอร์แล้วชั้นที่4อ่ะชั้นที่4เป็นกล่องชั้นละเธอโอ๊ยโอเคจะตักแล้วนะพร้อมตักทางนี้เนาะหรือว่าตักทางนี้ไหนเองตักทางนี้ได้ไหมโอเคได้ชั้นมือซ้ายนะโอเค1 2 3ว้าวโหเนื้อแน่นมากนะครับแน่นมากทั้งกล่องเนี่ยพูดเลยอุ๊ยอุ๊ยดูสิเห็นไหมเป็นวุ้นดึงๆๆๆเลยอะแล้วข้างบนนี่คือเป็นเปลือกส้มยูสุใช่ไหมใช่เปลือกส้มยูสุเห็นได้ข่าวว่าสั่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่นถูกต้องทุกอย่างเราใช้แบบพรีเมียมมากๆผมจะชิมแล้วนะครับเป็นไงดูชีสโอ้ยนี่ยังตักไปไม่ถึงข้างล่างเลยก็มันใหญ่เกินอ่ะทำชิ้นใหญ่มากเลยนี่ ผมจะชิมแล้วนะฮะเห็นเปลือกส้มยูสุไหมชิมแล้วนะครับ1 2 3กล่องเท่าไหร่เชฟ420แต่ว่าวันนี้ปิดรอบแล้วมันเต็มแล้วรอบเต็มแล้วเชฟทำได้แค่รอบละ8กล่องเท่านั้นแต่เดี๋ยวถ้าจะเปิดรอบเดี๋ยวก็อยู่ใน IG ของ Eat Me Now by Now เข้าไปติดตามได้อร่อยมากหอมกลิ่นยูสุมากโอเคเลยเชฟมิดอร่อยมากอร่อยมากอร่อยเพราะว่าที่ถามที่เชฟถามเนี่ยเพราะว่าเป็นล็อตแรกที่ทำออกมานะแล้วเรายังไม่ได้ชิมเลยนี่คือมาชิมสดๆให้ดูต่อหน้ากล้องเลยนะชิมแล้วชิมแล้วแต่อันนั้นคือในขั้นทดลองไงแต่นี่คือเป็นแบบพร้อมขายพร้อมขายเป็นล็อตแรกที่ทำออกมาพร้อมขายแล้วชิมจนอ้วนแล้วชิ้นแรกนะครับช่วงนี้เนี่ยผมก็ต้องออกกำลังกายหนักเป็นพิเศษเพราะว่าต้องมาชิมขนมหวานให้นี่ข้างล่างเป็นแครกเกอร์นะครับชิมแล้วนะสุดยอดเลยอร่อยไหมอร่อยแครกเกอร์มีความเค็มนิดๆใช่เค็มนิดๆตัดกับรส
ปรี้ยวหอมของยูสุนะครับในชั้นบนกับชั้นกลางเนาะงั้นกลางก็จะมันๆหน่อยชั้นบนก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยนะครับเชฟอยากลองชิมไหมลองเดี๋ยวป้อนเชฟเชฟอยู่ตรงนั้นแหละเป็นไงเชฟลูกดิ๊กทำเองก็ต้องว่าอร่อยอยู่แล้วโอเคงั้นมาให้คะแนนเลยแล้วกันนะสำหรับเค้กยูสุอันนี้นะครับผมบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบทานของหวานนะผมมาเริ่มทานของหวานเพราะว่าเชฟลูกดิ๊กนี่แหละแล้วต้องคอยชิมให้เขานะครับบอกเลยว่าขนาดคนไม่ชอบของหวานยังชอบเลยนะครับแล้วก็ออเดอร์รอบนึงเนี่ย8ที่เท่านั้นอาทิตย์นึงทำครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรีบจองรอบแรกเต็มไปแล้วติดตามรอบต่อไปนะครับใน IG ของน้องนาวหรือว่าใน Instagram ของ Eat Me Now ก็ได้นะครับฝากติดตามฝาก follow ด้วยเดี๋ยวนี้ผมแชร์ไว้แล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้ใน IGTV ของผมเองนะครับวันนี้ขอตัวไปชิมก่อนไปละบ๊ายบายเชฟมาบ๊ายบายเร็วบ๊ายบาย